ม้แต่ปลาที่นี่ก็มีความสุขครับเพราะเราใส่ใจดูแลทุกอย่างไม่ว่าปลาเล็กลุงดำเจ้าด่างหรือแม้แต่สิ่งเล็กๆที่หลายคนมองข้ามเราก็ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเสมอเพราะที่นี่คือดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุขไม่เพียงแต่มีอ่างเก็บน้ำแต่ยังได้กักเก็บความสุขและรอยยิ้มของผู้คนไว้มากมายตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาย้อนกลับไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลของไทยณขณะนั้นมีแนวคิดที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสร้างโรงไฟฟ้าทั่วราชอาณาจักรเพื่อสำรวจพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมซึ่งพบว่าลำน้ำปิงบริเวณหุบเขาย่านรีหรือยันฮีอำเภอสามเงาจังหวัดตากมีความเหมาะสมต่อการสร้างเขื่อนเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2496ประเทศไทยจึงได้เริ่มเดินหน้าและก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกขึ้นกลายเป็นสายน้ำแห่งความสุขที่คอยหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์ป่าและธรรมชาติตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคกลางจากแม่ปิงไหลรินบรรจบลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นเขื่อนแห่งความภาคภูมิใจเขื่อนที่พ่อมอบไว้ให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยนามว่าเขื่อนภูมิพลหรือในอดีตเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเขื่อนยันฮีนับเป็นก้าวแรกแห่งการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยถูกออกแบบและก่อสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านสูงเด่นคันกลางแม่น้ำปิงทั้งสองฝากฝั่งและมีอุโมงค์ระบายน้ำล้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11.3 เมตรจำนวน2อุโมงค์สามารถระบายน้ำได้ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งขวางแม่น้ำปิงเหนือจังหวัดตากไปตามลำน้ำประมาณ57กิโลเมตรเบื้องหน้าเขื่อน2ฝั่งแม่น้ำมีเขาล้อมรอบและกลายเป็นทะเลสาบใหญ่จรดอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการก่อสร้างในระยะแรกประกอบด้วยงานก่อสร้างตัวเขื่อนระบบส่งไฟฟ้าและอาคารโรงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่1และ2เมื่อปีพุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่าเขื่อนภูมิพลและในวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2507ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและทรงกดปุ่มขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่1เข้าสู่ระบบให้กำเนิดแสงสว่างแห่งแผ่นดินนับแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาได้มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่3ถึง7และเมื่อปีพุทธศักราช2534กฟผ.ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่8แบบสูบกลับขนาดกำลังผลิต 171,000 กิโลวัตต์และก่อสร้างเขื่อนแม่ปิงตอนล่างห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางท้ายน้ำประมาณ5กิโลเมตรเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำตอนล่างซึ่งถูกออกแบบให้มีบานประตูระบายน้ำแบบเปิดปิดเพื่อทำหน้าที่กักเก็บน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลแล้วสูบกลับเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสูบกลับเครื่องที่8ถือเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าสูงสุดทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลมีกำลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 779.2 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,200 ล้านหน่วยต่อปีแต่ละปี
เขื่อนภูมิพลระบายน้ำตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคอยทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตและโอบอุ้มจิตวิญญาณของผู้คนจำนวนมากช่วยให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอมีแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปีแต่ละปีช่วยยังประโยชน์ด้านชลประทานให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมรวมกว่า 10.5 ล้านไร่ต่อปีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงทุกเช้าตรู่ลุงอิ่มจะออกเรือมาหาปลาเก็บข่ายที่วางไว้ตั้งแต่เย็นวานไม่นานก็จับปลาได้เต็มถุงที่ผ่านมายึดอาชีพหาปลาไปขายสร้างรายได้เลี้ยงชีพมากว่า30ปีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเขื่อนภูมิพลยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ถึงปีละ 9,700 ล้านลูกบาศก์เมตรแก้ปัญหาอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดีนอกจากจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำแล้วที่นี่ยังถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทำหน้าที่เติมความสุขและสร้างรอยยิ้มให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือนปีละไม่ต่ำกว่า 200,000 คนถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของอำเภอสามเงาและจังหวัดตากที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใครมาเยือนที่เขื่อนภูมิพลต้องห้ามพลาด10จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ภายในเขื่อนที่ทุกคนสามารถเที่ยวครบจบทั้งหมดได้ภายใน1วันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจแนะนำคือการล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเป็นการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยการล่องแพโดยใช้เรือลากจูงซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามอาทิวัดพระพุทธบาทดอยเขาหนามวัดพระบรมธาตุแก่งส้อยเกาะวาเลนไทน์ดอยเจ้าพ่อหลวงเขาพระบาทท่าฮาวถ้ำอาบนางโบราณสถานล่องไปจนถึงดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางทั้งสิ้น207กิโลเมตรมากกว่า6ทศวรรษที่เขื่อนภูมิพลได้ดำรงหน้าที่ในการเป็นทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตตลอดริมสองฝั่งทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศได้เป็นอย่างดีและยังได้ทำหน้าที่ส่งมอบความสุขและส่งต่อรอยยิ้มให้แก่ชุมชนโดยรอบไม่ว่าจะเป็นป้าเล็กลุงดำเจ้าด่างและนักท่องเที่ยวผู้แวะมาเยือนเขื่อนภูมิพลทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำแห่งความสุขของคนไทยตลอดไปกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย EGAT for all กฟผ.เป็นของทุกคนทำเพื่อทุกคน